สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนส่วนประกอบของตัวอักษรจีนปี่ฮว่ากันต่อนะคะคราวที่แล้วเราเรียนกันไป10ตัวนะคะเราซื้อขอทบทวนนิดนึงนะคะว่ามีอะไรบ้างตัวที่1นะคะเตี่ยนตัวที่2หึงตัวที่3ชู่ตัวที่4เพียดตัวที่5หน้านะคะตัวที่6ถีตัวที่7ชู่ถีตัวที่8นะคะชู่เจ๋อเส้นหักมุมนั่นเองตัวที่9นะคะเพียเจ๋อตัวที่10เหิงเจ๋อถีนะคะวันนี้เรามาเรียนกันอีก11ตัวรวมทั้งหมดเป็น21ตัวนะคะปี่ฮว่าทั้งหมด21ตัวก็คือ21ขีดนั่นเองแล้วก็มันเป็นพื้นฐานในการนับขีดของอักษรจีนนะคะอย่างเช่นตัวนี้คำว่าเหมือนมีกี่ขีดสมมติว่าถ้าเด็กๆเรียนกันที่โรงเรียนแล้วเราสื่อถามอีเออร์ซานมีทั้งหมด3ขีดนั่นเองถ้าเราไม่ได้เรียนปี่ฮว่าพวกนี้นะคะเราอาจจะนับว่าอันนี้1 2 3 4 5ผิดเลยไม่ใช่อันนี้คำนี้คำว่าเหมือนนี้มีแค่3ขีดอีเออร์ซานมี3ขีดเท่านั้นเองหลักๆแล้วเราซื้อก็สอนเพื่ออยากจะให้เด็กๆรู้ว่าขีดพวกนี้มันคือนับว่าเป็นขีดเดียวกันนะคะขีดหนึ่งเป็นหนึ่งขีดนับเป็นหนึ่งขีดนะหนึ่งขีดหนึ่งขีดคราวนี้วันนี้เราเรียนอีก11ตัวมาเริ่มกันเลยนะคะ2ตัวแรกเป็นตัวที่มันแตกมาจากตัวนี้เพียเพียเพราะว่ามันมีคำว่ามันมีเส้นเพียดเป็นเส้นประกอบเนาะเส้นประกอบเพียเตียนนะคะเรามาเรียนเพียเตียนกันก่อนเนาะเพียเตียนเราจะเขียนเป็นตัวที่11นะคะมาจากนี้ตัวที่11เพียเตียนเพียก็คือเส้นตรวจไปข้างหน้านะคะไปด้านซ้ายแล้วก็เตียนเพียเตียนทิศทางนะคะเพียเตียนเพียเตียนนะคะเช่นคำว่าหนุ่ยเนาะผู้หญิงหนุ่ยแล้วก็คำที่2นะคะตัวที่2ของวันนี้ก็คือตัวที่12นั่นเองเพียอะไรเอ่ยมีเพียเป็นองค์ประกอบเหมือนกันก็คือเอา2อันนี้เอาตัวนี้หึงมาประกอบกับเพียรวมกันเป็น TikTok หึงเพียนะคะนี่หึงเพียทิศทางแบบนี้นะหึงเส้นแนวนอนเพียหึงเพียนะคะอย่างเช่นในคำว่าฉุยเนาะคำว่าฉุยเราจะเขียนตรงนี้เห็นฉุยแปลว่าน้ำอันนี้เห็นไหมคะหึงเพียอยู่ตรงนี้หึงเพียอันนี้เพียเตียนอยู่ตรงนี้เพียเตียนตึ๊บเพียเตียนเพียเตียนแล้วก็หึงเพียนะคะต่อไปนะคะตัวที่13นะคะต่อไปนะคะตัวที่13ถึง21จะมีโกประกอบโกก็คือตะขอนั่นเองโกคือตะขอจะมีตะขอประกอบอยู่ทุกตัวเลยโอเคมีอะไรบ้างไปดูกันนะคะตัวที่13ชู่โกชู่ก็คือเส้นตรงนะคะแล้วก็โกอย่างนี้นะคะชู่โกเช่นนะคะ
เช่นในคำว่าเสี่ยวที่แปลว่าเล็กโอเคชูโกอยู่ตรงนี้เห็นไหมเอ่ยเห็นชัดๆเลยเนาะต่อไปตัวที่14เหิงโกก็คือเส้นแนวขวางนี่นะคะแนวนอนนี่แหละแล้วก็โกตะขอเหิงโกเช่นในคำว่าคำนี้เสียแปลว่าเขียนหงโกอยู่ตรงนี้นี่ชูโกโกคือตะขอโกก็คือตะขอส่วนนี้นะคะเนี่ยตะขอส่วนนี้เราเรียกว่าโกโกนั่นเองต่อไปตัวที่15นะจ๊ะ15คือเสียโกแบบนี้นะเสียก็คือเส้นแนวเอ็นนิดนึงอะค่ะเสียแปลว่าเอ็นเสียโกเช่นคำนี้ละกันนี่อันนี้เสียโกเสียโกอยู่ตรงนี้เสียโกเสียโกนี่คือขีดเดียวกันนะคะเสียโกเฉียนตรงนี้แปลว่าเงินเสียโกนะคะทิศทางแบบนี้เนาะทิศทางไปทางนี้อันนี้ก็ทิศทางไปด้านนี้อันนี้ก็ทิศทางมาด้านนี้ต่อไปนะคะ16มีโกเป็นองค์ประกอบนะอย่าลืมวันโกคือเส้นโค้งวันแปลว่าโค้งวันโกโค้งแล้วก็มีตะขอขึ้นเช่นตัวนี้แล้วกันนะคะเจียอันนี้วันโกเจียแปลว่าบ้านนะคะนี่วันโกสอยู่ตรงนี้ให้เห็นชัดๆวันโกทิศทางนะคะวันโกทิศทางด้านนี้ตรงนี้มันจะเป็นเส้นโค้งหน่อยนะคะเส้นโค้งนะต่อไป17ชู่วันโกชู่ก็คืออะไรคะจำได้ไหมเอ่ยชู่คือเส้นตรงเนาะวันก็คือเส้นโค้งแล้วก็โกตะขอชู่วันโกอันนี้คือขีดเดียวกันนี่แบบนี้ชู่วันโกเช่นคำนี้แล้วกันนะคะคำว่าเป้าสังเกตชูวันโกเป้าเป้าแปลว่ากระเป๋าชูโกเช่นคำว่าเสี่ยวนี่นะคะนี่ตรงนี้เหิงโกตรงนี้นะคะเสียโกเสียคือเส้นเอ็นเอียงเอ็นเอียงเอ็นนี่เสียโกเฉียนแปลว่าเงินค่ะวันโกเส้นโค้งแล้วตะขอเช่นคำว่าเจียแปลว่าบ้านชูวันโกเส้นตรงโค้งมาตรงนี้ตรงนี้คือโค้งแล้วก็ตวัดขึ้นชูวันโกเช่นคำว่าเป้าแปลว่ากระเป๋าต่อไป18-21นะคะมีโกเป็นองค์ประกอบเหมือนเดิมตัวนี้เรียกว่าเหิงเจอโกเหิงคือเส้นแนวนอนเจอคือหักมุมโกคือตวัดขึ้นนะคะเหิงเจอโกตัวนี้ชื่อมันยาวมากเพราะว่ามันมีองค์ประกอบเยอะเหิงนี่ไงเหิงเส้นนี้เหิงคือเส้นแนวนอนเจอก็คือหักมุมเส้นมุมตรงนี้แล้วก็โกก็คือนะคะตะขอนั่นเองเหิงเจอโก
ถ้าเราไม่รู้นะเราไม่ได้เรียนวิธีการเขียนหรือว่าส่วนประกอบของอักษรจีนที่ถูกต้องนะคะถ้าเราไม่รู้ส่วนประกอบของอักษรจีนที่ถูกต้องเราก็จะไม่รู้เลยว่าไอ้เส้นเนี้ยมันคือเส้นเดียวกันเราจะนับคนจีนเขาจะนับเป็น1ขีดนะคะนับกัน1ขีดเหิงเจ๋อโกเช่นคำว่าเย่แล้วกันนะคะเราเขียนคำนี้เย่เย่แปลว่าดวงจันทร์หรือว่าแปลว่าเดือนก็ได้ค่ะเห็นไหมเฮิงเจอโกอยู่ตรงนี้ทิศทางไปด้านนี้นะคะเฮิงเจอโกต่อไปตัวที่19นะคะเหิงเจอวันโกเหิงเจอก็คือเส้นหักมุมเนาะวันก็คือเส้นโค้งแล้วก็โกตะขอเช่นคำว่าเฟยเฟยแปลว่าบินนะคะเฟยเจอวันโกอยู่ตรงนี้นี่คือขีดเดียวกันอย่างเช่นคำเนี้ยเฟยเราเวลาเรานับขีดนะก็คือนี่คือขีดที่1ที่2ขีดที่3คำนี้ก็มีแค่3ขีดเท่านั้นเองอย่างเย่มีกี่ขีดนับ1 2 3 4มีทั้งหมด4ขีดเหิงเผียวันโกนะคะเหิงเส้นแนวนอนอย่าลืมเผียตวัดไปอย่างนี้จริงๆมันจะเส้นเดียวกันแต่เราสื่อเขียนทีเดียวเหิงเผียวันโกอันนี้คือเส้นเดียวกันนะคะนี่คือ1ขีดเนาะนี่คือขีดเดียวกันทิศทางแบบนี้เหิงเผียวันโกอย่างเช่นในคำว่าตุ้ยนะคะอ่ะตุ้ยทีมตุ้ยแปลว่าทีมไหนเหิงเพียววันก็อยู่ไหนก็อยู่ตรงนี้นั่นเองเราสื่อเขียนไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่จะต้องสวยงามกว่านี้นิดนึงโอเคเหิงเพียววันโกตรงนี้นะคะตัวถัดไปนะคะ21ตัวสุดท้ายแล้วชู่เจ๋อเจ๋อโกมีเจ๋อสองเจ๋อเนี่ยชู่เจ๋อเจ๋อโกชู่เจ๋อเจ๋อโกจะเจ๋ออะไรเยอะแยะใช่ไหมชู่คือเส้นตรงนะคะเจอนี่หักมุมตรงนี้นี่ก็เจอมีสองเจอเจอหนึ่งเจอสองแล้วก็โกทิศทางแบบนี้ชู่เจอเจอโกตัวนี้เช่นคำนี้เลยนามสกุลเหล่าซือนี่คือ1ขีดนี่เส้นอะไรเอ่ยจำได้ไหมเอ่ยเหิงเจอนะคะชู่เจอเจอโกเส้นนี้ชู่เจอเจอโกโอเคคำนี้อ่านว่าหมาแปลว่าม้าแปลว่าม้าก็ได้แปลว่าแซ่ของคนจีนก็ได้เราซื้อแซ่นี่ค่ะคำนี้ก็มีอีเออซันมีสามขีดใช่ไหมอันนี้ล่ะลองนับสิอีเออซันสี่มีสี่ขีดเห็นไหมคะประโยชน์ของการเรียนรู้ปี่ฮว่านะส่วนประกอบของอักษรจีนทำให้เรานับขีดได้นะว่าคำศัพท์แต่ละขีดคำศัพท์แต่ละคำเนี่ยมีกี่ขีดเนาะแล้วก็มันจะช่วยให้เราเขียนอักษรจีนเป็นระบบอย่างถูกต้องแล้วก็ช่วยให้เราจำอักษรจีนได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็ในอดีตเนี่ย
การเรียนแบบนี้เขาก็จะยังช่วยในการเปิด dictionary นะคะว่ามันจะต้องนับขีดเนาะถึงจะเปิด dictionary จีนได้ว่ามันมีกี่ขีดกี่ขีดเอาละค่ะวันนี้เราเรียนส่วนประกอบของอักษรจีนหมดครบแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมไปทบทวนแล้วก็เขียนกันบ่อยๆนะคะที่สำคัญเลยอย่าลืมกด subscribe แชร์กดไลค์ช่องแอนหนังสือด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะใจเจียน